ปิดเพราะว่าความอดทนนะมันอยู่ที่ความอดทนอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยโอ้โหแม่ลบเลยสับนะครับนึกว่าใช้หมดใช้หมดกูเขียนเลยนะถ้าตะก้อเป็นผู้หญิงอ่ะเอารออะไรผมนี่ครับผมนี่เก็บผมเลยสวัสดีครับผมโตโต้นะครับผมชื่อในเกมหมูหวานครับผมคิมครับชื่อในเกมคิมเซครับผมครับผมก็วันนี้เราจะมาวัดความเข้าใจความสนิทสนมความรู้ใจกันครับผมวัดอะไรนะวัดความรู้ใจเหรอแข่งกับน้องน้องอีกแกก็พี่อยู่ด้วยกันกี่ปีอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกอันนี้คือเราแข่งการรู้ใจใช่ไหมถามมาตอบตรงกันใช่อันนี้มันเกี่ยวรู้ใจมันเกี่ยวกับการช่างสังเกตหลอดนะสังเกตทุกอย่างใช่หรอวะไม่ใช่เรียกว่ามึงตอบเลยหรือก๊อปปี้ไงเอาเป็นว่าอย่าคิดเยอะไปอย่าคิดเยอะไปคำถามเลยนะคำถามอ่ะระหว่าง2คนที่มาเป็นตัวแทนนะคิดว่าใครหน้าตาดีกว่ากันสองคนเหมือนกันนะใช่ครับต้องเขียนเหมือนกันถ้าตอบตัวเองแม่งก็ดูเข้าข้างตัวเองเกินแต่จริงมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วปะเย่แล้วมีอยากกันวะครับแบบนี้พูดได้ไหมคือผู้ชายอ่ะมันไม่ชอบตอบตัวเองมันไม่เกี่ยวกับการรับมันไม่ชอบตอบตัวเองอันนี้ผมเพียงแค่เดาใจว่าไม้เขาจะตอบผมหรือผมตอบไม้ไม่ยากหรอกใช่หรอวะไม่ยากจริงอะวะแค่เดาไงอันนี้คือการรับเลยว่าผมจะตอบไม้หรือไม้จะตอบว่ามึงไม่พูดอ่ะจะง่ายกว่านี้นะผู้ชายไม่ตอบตัวเองอะมึงจะใบหรือมึงจะปั่นวะมึงบอกกูทีขอบอกกูดูเราอธิบายเฉยว่าแบบผู้ชายเขาไม่ตอบกันเองแต่กูเดาไงว่ามึงจะตอบกูหรือกูจะตอบมึงแค่นั้นเองกูตอบไม่ถูกเลยคำถามอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามตอบตัวเองด้วยกันนี่หนึ่งแต้มทำไมตอบพี่โต้อะผมรู้ว่าพี่โต้ยังไงก็ตอบตัวเองรู้ใจใช่ไหมใช่รู้ใจนี่เราเอาแต่ใจเหมือนกันโต้เพราะว่าไม้มันไม่อยากตอบตัวเองอยู่แล้วมันอายไงตอบผมหรือเปล่าผมหน้าด่ากว่ามันเยอะตอบผมหรือเปล่าผมหน้าด่ากว่ามันเยอะถามมาคำถามที่สองถามว่าฮีโร่ที่ตัวเองเล่นชอบเล่นที่สุดและฮีโร่ที่อีกคนชอบเล่นที่สุดคือแม่คำถามนี้โคตรยากเลยยากยากไอ้ไม้บอกตั้งแต่วันแรกที่เจอมันไม่ชอบเล่นทั้งนั้นอ่ะชอบเล่นตัวที่ชนะเหี้ยเอ้ยกว้างอย่างกับแม่น้ำ อะไรวะพี่เจวิโต้ชอบเล่นตัวเราโอ้โหไอ้คิมนี่หนักเลยในแรงนี่เล่นทุกตัว ไม่รู้จะชอบไหมแต่เป็นติ๊กเนเจอร์แล้วกันเฮ้ยเหี้ยกูยากสั่นเลยอ่ะผมพร้อมแล้วพร้อมหนึ่งสองสามปั๊บใกล้แล้วเกือบแล้วคำตอบแคลรี่ไปก่อนไงคือเป็นแคลรี่แน่นอนเอ้ยโอ้ยต้องตอบผมด้วยสองคนต้องตอบก่อนเหรอต้องตอบผมเองด้วยชอบเล่นอะไรครับชอบเล่นลิลลี่อะครับโอเคได้สุดที่ห้าละกันเดี๋ยวนะมึงตอบกูชอบเล่นแวนกูเกลียดแวนที่สุดแล้วนะแคลรี่ถ้าในแมตช์ชิงชนะเลิศเราสองคนเนี่ยถ้าต้องสลับตำแหน่งการเล่นใครจะเป็นคนโดนช่องแชทด่าเยอะที่สุด จำได้มาเอลสู่ผมวันนั้นนะพี่ชายถ้าช่องแชทใช่ไหมโอ้โหง่ายเลยอันเนี้ยง่ายถ้าเป็นช่องแชทง่ายเลยง่ายง่ายจับไม่ใบนะไม่ใบพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมเปิดท่าดาเพราะเอลสู่วันนั้นใช่ใช่เพราะเอลสู่วันนั้นแหละใช่ไม่มีช่องให้แก้ตัวเลยไม่ต้องสลับก็โดนนะทำไมอ่ะทำไมอธิบายหน่อยเพราะว่าไม้เขาเล่นจังเกิลไงเฮียอะไรก็จังเกิลไว้ก่อนเพื่อนร่วมทีมที่ตัวเองสนิทที่สุดและเพื่อนที่มาวันนี้สนิทที่สุดโต้สนิทกับใครและทีมสนิทกับใครครับผมต้องเขียนสองคนก็คือพี่มิกสนิทกับพี่พี่มาสนิทเขียนสองชื่อครับโอ้ยมิกได้ได้มาดิเฮ้ยเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่สมัยไหนอะเฮ้ยปัจจุบันก็พอผมตอบเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอันนี้ง่ายอันนี้ก็ so easy เอาไปครับไปอย่าเพิ่งไม่เป็นไรเพิ่งเดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะกูไปแล้วทำไมแกยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอ้โหยากเลยเฮ้ยไม่ยากยากจริงทำไมอะมึงลองคิดดีๆมันไม่ยากสิ่งที่เราจะต้องตอบอ่ะจริง
ิ่งที่เราจะต้องตอบอ่ะให้มันถูกทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันมีทั้งเราของมีเรื่องของมาใช่ไหมเออถ้าอยากตอบให้มันง่ายมันมีอยู่ไม่ยันเอาเป็นว่าอย่างนี้ตอบแล้วกันอ่ะพร้อมครับเปิดเราให้มันง่ายเออสิ่งที่เราจะต้องตอบอ่ะให้มันถูกทั้งสองฝั่งไม่จะตอบอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆพังทีมาว่าตัดดิดท่อๆกันหมดเท่าๆกันหมดทุกคนมันก็สมหัวอยู่ด้วยกันหมดครับผมพร้อมหนึ่งสองสามเปิดชาลาไม่ตรงกันสักอันถ้าสังกัดบอกว่าให้สอนตากล้องช่องเบคอนให้เล่นขึ้นก่อนนี้ให้ได้ในระหว่าง2คนนี้ใครจะทำได้ก่อนกันใครจะทำได้ก่อนกันใครจะสอนให้ตากล้องเล่นขึ้นก่อนนี้ได้ก่อนกันมันขึ้นอยู่กับความอดทนน่ะบอกเลยว่าไม่น่ายากคำถามนี้อ่ะพร้อมครับเปิดติ๊งใช่แล้วเพราะอะไรอ่ะโต้ไม่มีทางให้กดกับผู้ชายแน่นอนครับไม่มีทางแบกผู้ชายขึ้นกอลเลียแน่นอนครับถ้าตากล้องเป็นผู้หญิงอะเอารออะไรผมนี่ครับผมนี่เก่งผมเลยมันไม่ใช่เกี่ยวกับการทักษะการสอนเปิดเพราะว่าความอดทนนะมันอยู่ที่ความอดทนอะไม่ต้องพูดเยอะเลยแค่มันเล่นเกินวันละ3ตาก็บุญแล้วอะตากล้องจะขึ้นกองไหมล่ะเล่นวันละ3ตาแพ้เลิกด้วยแพ้ตาเดียวเลิกด้วยROV 10เกมล่าสุดที่เล่นใครวินเยอะกว่ากันระหว่างสองคนเนี่ยโอ้โหเล่นกับเมื่อกี้ด้วยง่ายเลยข้อนี้โอ้เล่นเมื่อกี้เลยมันอยู่ที่การขิงกันเนี่ยอยู่ที่การขิงผมตอบครับผมตอบโอเคโอเคไปเปิดอืมโอ้รู้ใจว่ะรู้ใจกันพอรู้ใจกันพอกูเล่นดีได้เกมเดียวเกมต่อไปกูมั่วแล้วเปิดครับซาร่าโอ้ไปคิมโอเคครับข้อที่7ถ้าให้เลือกระหว่างต้องตื่น 6:00 นและนอน 2:00 นทุกวันแต่ใช้มือถือได้กับห้ามใช้มือถือคอมทีวีทุกกรณีเป็นเวลา2อาทิตย์สมาชิกทีมคนไหนเลือกที่จะตื่นเช้าและนอน 2:00 นบ้างได้เลยง่ายเพื่อที่จะเล่นมือถือเหรออ่ะได้อยู่ได้พร้อม1 2 3ชาดาตาทุกคนพร้อมกันทุกคนเฮ้ยมันขาดไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนผมหมายถึงทุกคนในห้องนี้ด้วยเอาไหมคุณไม่เล่นมือถือเอาไหมคุณไม่เล่นคอมไม่เล่นมือถือเอาไหมให้คุณทำอะไรปลูกผักหรือไงมึงจะบ้าเปล่าสวนนนท์ไงให้คุณไปเล่นกับหมูหรือเปล่าไปเล่นกับวัวเงี้ยเหรอถ้าจับทั้งสองรุ่นนะรุ่นเราแล้วก็รุ่นพี่ลิมิ่งนะครับในช่วงพีคมารวมกันแล้วถ้าสร้างเป็นทีมเดียวกันเราสองคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมทีมมันไหมในจำนวนตอบคำตอบคืออยู่กับไม่อยู่ใช่ไหมใช่โอเคทั้งสองคนนะต้องทั้งสองคนด้วยนะลงมาอะไรวะอะไรดีวะเปิดชาดาโอ้แม่ตู้ตอบสุดท้ายเลยผมตอบแค่นี้ได้ไหมหรือว่าต้องตอบเพิ่มได้โอเคตอบแล้วอ่ะเปิดมาครับก็อยู่ทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่เลยก็ตอนพีคสมัยก่อนกับสมัยนี้มันสมัยก่อนมันเหนื่อยกว่าเยอะใช่เลยมั่นใจว่าอยู่ไม่อยู่ได้ไงไอ้นี่อย่างโกงเลยเหี้ยบางเกมมันบอกชนะแล้วยังตั้งแต่ดาร์ฟตัวแล้วชนะไหมชนะดิถ้าชนะตั้งแต่ดาร์ฟก็คือมันวิธีเล่นมันชัดไงถ้าเรามีเรื่องต้องใช้เงิน 100,000 บาทสมาชิกคนไหนในทีมของรุ่นเราเนี่ยที่จะให้คำปรึกษาได้ที่สุดสำหรับเงิน 100,000 โอ้โหแม่ลบเลยสับให้ครับนึกว่าใช้หมดกูเขียนเลยนะถ้า1ล้านกูก็เขียนได้ดีที่สุดเหรอปรึกษาดีที่สุดโหง่ายเลยเรามีคนนี้พี่หนุ่มเหรอพี่หนุ่มไม่เกี่ยวไม่ได้พี่ทีมในทีมเราอ๋อนักแข่งเฉยไม่เกี่ยวผู้จัดการใช่ไหมถ้ามีพี่หนุ่มด้วยเขียนพี่หนุ่มไปเลยนักแข่งอย่างนี้ผมถามพวกคุณเลยคิดว่าคุณจะปรึกษาผมไหมโอเคไปแล้วไม่แปลกเอ้าทำไมพี่มาเชื่อไหมซ้อมๆอยู่มันนั่งดูอะไรนั่งดูตลาดหุ้นเขานั่งดูเขาเป็นสายวิเคราะห์ไงเขาชอบดูอะไรเงี้ยแล้วก็คำพูดคำจาเขาของมีมาร์กเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่น่าปรึกษาสุดโอเคพร้อมนะครับครับผมหนึ่งสองสามปึ๊บเขียนชื่อใครกลางไอ้เต่าตาเล่จะเขียนชื่อใครตาเล่จะเขียนชื่อโต้นี่แหละทำไมให้เต่าอ่ะเพราะไอ้เต่าอ่ะไอ้เต่ามันชอบพูดถึงเรื่องตังค์เงินทองแล้วคุณจะปรึกษาผมไหมปรึกษามอสไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้มอสไอ้หุ้นมากูขายบ้านดีไหมมอสพูดคำเดียวเลยขายเลย
อันนี้ยิ่งแล้วเลยอันไหนเสี่ยงบอกลุยเฮ้ยจงกล้าเลยวันนี้คนอื่นเขากลัวอย่างนี้จริงๆใครในรุ่นเราอ่ะพูดมากที่สุดผมไม่คิดไว้ว่าทำไมก็ใจขนาดนั้นไม่น่ายากคำถามนี้โอ้ง่ายเลยนี้พูดมากที่สุดเหรอง่ายจัดเลยพูดตอนไหนอ่ะพูดทุกตอนอ่ะพูดทุกช่วงเวลาง่ายเลย1 2 3ปัดเออกันเลยได้ตัวปล่อยประจําแคมป์เลยตัวนี้คือถ้าไม่สบายอ่ะก็พูดทั้งวันน่ะเฮ้ยถ้าสบายถ้าสบายพูดทั้งวันน่ะถ้าป่วยอ่ะถ้าป่วยเหรอหงอยๆนั่งเงียบคนเดียวเสียงดังอยู่นั่นจนหมวกอันนี้เรื่องจริงครับผมอาจจะพูดเยอะก็จริงแต่มันมีคนแบบอยากแคบจังจะเป่งเสียงเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจคนพูดเยอะไหมคนพูดเยอะก็คือแบบเออให้พี่อธิบายเยอะอย่างผมเนี่ยเล่นมุกเล่นแซวคนนั้นไปทั่วบางคนอยากจะเป่งอยากจะแค่เป่งเสียงเท่านั้นอย่าไอ้เหี้ยเนี่ยแหละไอ้เจมโคเนี่ยไอ้โง่ที่เดียวมึงบ้าเปล่าใครไปแอบตรงนั้นบ้าเลยอันแล้วมึงเจอตรงไหนบ้างมึงโง่จังวะไอ้เหี้ยโอเคสรุปคะแนนได้75ครับได้75ครับพี่เต้าพี่โอเคสรุปคะแนนผิดไปครึ่งข้อผิดครึ่งข้อโอเคก็นี่พยายามออมมือแล้วตอนแรกอยากจะตอบเต็มแล้วนะ 9.5 ใช่ไหมพี่หรือว่าขาดครึ่งแนนถ้าตอบว่าพี่เมื่อกี้พี่เบคอนได้หลาย10แต่จริงๆก็ยากอยู่นะเอาจริงๆมันก็หลายๆคำถามก็ยากอยู่แต่ด้วยคาแรคเตอร์มันชัดไงก็หวังว่าให้น้องๆเกินครึ่งก็พอแล้วอ่ะแค่เกินครึ่งอ่ะให้มันสนิทกันเกินครึ่งก็ดีใจแล้วก็ชนะเราก็เหลือแค่10อ่ะก็ถ้าอยากได้คอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้หน่อยหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนหรืออยากจะแก้ไขอะไรก็แนะนำไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยอ่านตลอดนะครับผมฝากช่องเบคอนรีมิกไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมทำ TikTok อยู่ชื่อช่องว่ารีมิกเบคอนแม่งสลับกันอยู่เงี้ยรีมิกเบคอนเบคอนรีมิกฝากด้วยครับครับก็เบคอน07เองครับแค่นั้นแหละYouTube ก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook หมูหวานด้วยนะครับผม YouTube แล้วก็ IG ด้วยนะครับผมหมูหวานครับผมครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube คิมเซ่นะครับแล้วก็ IG คิมเทพซ่า002ครับก็ถ้าอยากให้ใครมาทายใจต่อจากเรา2คนนะครับผมก็อยากให้คอมเมนต์ในคลิปใต้คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อยากให้คอมเมนต์กันเยอะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากช่องเบคอนไทม์ด้วยนะครับผมยังไงก็บ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ